สวัสดีครับถ้าถามถึงค่าน้ำผมในสมัยก่อนที่ผมจะมาปลูกต้นไม้นะค่าน้ำเดือนหนึ่งประมาณ40บาทเองเต็มที่ก็50นะเดือนนี้เดือนที่ผ่านมานะผมลองเห็นว่าเป็นหน้าฝนแล้วก็ไม่ได้ปลูกอะไรนะครับก็คือปอเทืองมันขึ้นมาก็ไม่อยากตัดทิ้งเพราะว่ามันเป็นดอกไม้สีเหลืองนะก็เลยรอให้ถึงกลางเดือนก่อนแล้วก็ค่อยตัดทิ้งนะแล้วปอเทืองเนี่ยมันไม่ต้องรดน้ำเยอะไงก็ปล่อยมันไปฝนตกแทนการรดน้ำอะไรเงี้ยแต่ก็มีการรดน้ำบ้างนะครับสำหรับต้นพริกที่แบบว่าไอ้ผมไม่อยากให้มันหงิกอ่ะผมก็เลยไปรดน้ำมันก็ค่าน้ำก็เลยตก60บาทนะครับ63บาท77สตางค์นะครับเดือนที่ผมแทบไม่ได้รดน้ำต้นไม้เลยเนี้ยก็ใช้น้ำไปทั้งหมด4ยูนิตนะครับ1ยูนิตมันเท่ากับ1ลูกบาศก์เมตรแต่ปกติแล้วผมจะใช้ประมาณ 6-7 ยูนิตนะครับก็ค่าน้ำมันก็จะตกประมาณ90บาทถึง110บาทนั่นหมายความว่าระหว่างผมลดน้ำกับไม่ลดน้ำเนี่ยนะค่าน้ำผมเนี่ยจะห่างกันอยู่ที่เท่าตัวนึงเลยก็คือ50บาทนะครับถ้าถามว่า50บาทเนี่ยเยอะไหมถ้าเราปลูกต้นไม้เพื่อความสุขนะแล้วก็มีเงินน่ะมันไม่เยอะครับแต่ว่าถ้าเรามองในแง่ของการให้เราปลูกผักเพื่อประหยัดเนี่ยค่าน้ำประปา50บาทเนี่ยเยอะมากนะครับผมลดทั้งหมดเนี่ยใช้พื้นที่เป็นพื้นที่ประมาณ15ตารางเมตรนะรวมในกระถางด้วยแต่อันนี้ผมปลูกเล่นๆนะไม่ได้ปลูกแบบว่าจะเอาผลนะถ้า15ตารางเมตรเนี่ยเฉพาะส่วนที่โดนแดดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5ตารางเมตร 5-8 ตารางเมตรนะครับดังนั้น 5-8 ตารางเมตรเนี่ยก็จะสร้างผลผลิตให้ผมได้ค่าน้ํา50บาทเนี่ยถ้าคุณไปซื้อเป็นผักคะน้าผักพวกโหลๆอะไรประมาณนี้นะผักคะน้าเนี่ยอายุประมาณ45วันคุณก็จะต้องปลูกให้ได้ประมาณกิโลครึ่งถึงจะคุ้มค่าน้ำ50บาทผมถึงบอกว่าโอ้โหแม่งมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับ จริงๆต้องมาลองปลูกดูจะเข้าใจแต่ถ้าแบบว่าเออเราปลูกแบบผักที่มันแพงๆหน่อยนะก็มันก็จะคุ้มค่าเร็วกว่าอย่างผักกวยเล้งไงผักกวยเล้งนี่มันตกประมาณขีดหนึ่ง 15-20 บาทกวยเล้งบอกช่อยแล้วก็ผักสลัดพวกนี้จะขีดหนึ่ง 15-20 บาทถ้าเราปลูกได้ประมาณ 4-5 ขีดหรือครึ่งกิโลเนี่ยก็คุ้มค่าแล้วดังนั้นนั่นแหละครับทำไมคนส่วนมากเนี่ยที่เขาปลูกต้นไม้มานานเนี่ยหรือว่าไม่ใช่ปลูกต้นไม้ปลูกผักกินเองเนี่ยมันถึงไม่บอกว่าต้องปลูกแบบพันธุ์แปลกๆอะไรอย่างเงี้ยปลูกพันไทยไม่ได้มันเขาไม่ได้กันแดดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคณะเนี่ยโลละ40แต่ว่าเป็นบล็อกฉอยเนี่ย2ขีด40มันต่างกันเยอะมากเลยใช่ไหมครับนั่นแหละครับเขาถึงต้องเลือกปลูกพันธุ์ที่อะไรแปลกๆนะไม่ได้กันแดดใช่ไหมเพราะมันจะทำให้รู้สึกคุ้มค่าขึ้นสำหรับคนที่คิดว่าเนี่ยปลูกต้นไม้ในเมืองนะใช้น้ำประปาแล้วจะประหยัดเนี่ยก็ต้องคิดตรงนี้ให้ดีนะครับถ้าไม่คิดตรงนี้พลาดเลยอ่ะเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอีกเยอะมากนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ